ในธีมเดือนนี้เราอยากจะให้เป็นบรรยากาศที่ทุกคนได้เติบโตขึ้นในความสัมพันธ์เพราะถ้าเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองกับคนอื่นกับพระเจ้ามันก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมีสวัสดิภาพและพร้อมที่จะเผชิญกับทุกปัญหานะครับความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยพระพรขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความท้าทายบางคนเผชิญความท้าทายได้ดีแต่บางคนก็ใช้วิธีการที่ไม่ดีเมื่อเจอความท้าทายในความสัมพันธ์บางคนเสียดสีกันเธอทำฉันเจ็บฉันก็ทำเธอเจ็บบางคนบูลลี่ซึ่งกันและกันบางคนก็นินทาหรือว่าตัดสินทำให้ความสัมพันธ์ที่ควรจะเต็มด้วยพระพรเนี่ยกลับไม่ได้เกิดพระพรอย่างเต็มที่นั่นอาจเพราะว่าลึกลงไปเนี่ยเราคิดว่าเราดีกว่าเขาเราปฏิบัติกับคนอื่นไม่ดีเพราะเราคิดว่าเขาคู่ควรกับการปฏิบัติแบบนั้นเราคิดลึกๆว่าเราดีกว่าเขาการบูลลี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้นะฮะยิ่งมีโซเชียลมีเดียนี่ยิ่งเกิดปรากฏการณ์นี้เยอะมากในเกาหลีก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของการบูลลี่เหมือนกันนะครับมีเหตุการณ์ที่เกิดการฆ่าตัวตายเพราะว่าถูกบูลลี่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็มีเคสหนึ่งช่วงที่ผ่านมาที่สังคมออกมาต่อต้านการบูลลี่แล้วก็เริ่มที่จะลงโทษคนที่บูลลี่คนอื่นอย่างรุนแรงมีคู่ฝาแฝดที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลพรสวรรค์สูงชาวเกาหลีใต้ชื่อว่าอีเจยองแล้วก็อีดายองสองคนนี้เนี่ยเก่งมากแล้วก็หน้าตาดีทั้งสองเลยเป็นดาวเด่นของวงการวอลเลย์บอลเกาหลีใต้แต่แล้วอนาคตของเธอทั้งสองกลับต้องดับวูบลงเมื่อมีคนออกมาเปิดเผยว่าเคยถูกเธอสองคนเนี่ยบูลลี่ตอนสมัยเป็นนักเรียนอยู่มัธยมต้นเรื่องราวต่างๆถูกถ่ายทอดออกมาจนมีอย่างน้อย21เรื่องด้วยกันที่เธอเคยทำไม่ดีกับเพื่อนของเธอเองทั้งการด่าทอทำร้ายร่างกายรีดไถเงินไปพาพวกมาลุมเกลียดคนที่เธอไม่ชอบรวมถึงกระทั่งเอามีดไปข่มขู่คนที่เธอบูลลี่จากคนหนึ่งแฉก็เริ่มมีคนที่สองคนที่สามตามมาบางคนเขียนว่าฉันเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะถูกสองคนนี้บูลลี่สุดท้ายสองคนนี้ย้ายโรงเรียนหนีไปโดยไม่เคยกล่าวขอโทษฉันเลยด้วยซ้ำในที่สุดเรื่องราวบานปลายคู่แฝดทั้งคู่ได้ออกมายอมรับความผิดของเธอกล่าวขอโทษต่อเพื่อนที่เคยทำผิดขอโทษต่อสังคมแต่นั้นไม่ได้จบปัญหานี้เริ่มมีคนพลังสังคมที่ออกมาลงโทษเธอบางคนโพสต์บอกว่าแผลที่โดนทำร้ายมันไม่เคยจางหายคนที่แกล้งเสร็จแล้วก็จบไปแต่คนที่โดนไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะลืมเกิดกระแสของการไม่ยอมยกโทษรายการทีวีที่เธอเคยไปออกถูกลบเอพิโซดที่เธอเคยออกรถยนต์ที่เคยเป็นสปอนเซอร์ให้กับเธอถอนสปอนเซอร์สโมสรวอลเลย์บอลที่เธอสังกัดประกาศแบนเธออย่างไม่มีกำหนดแม้เธอเป็นผู้เล่นที่เก่งมากของทีมชาติเกาหลีใต้กำลังจะเตรียมไปโอลิมปิกแต่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของเกาหลีใต้ประกาศแบนเธออย่างไม่มีกำหนดเช่นเดียวกันแม้มันจะกระทบกับทีมอย่างมากก็ตามประชาชน 120,000 คนรวมกันล่ารายชื่อเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีตรวจสอบเธอย้อนหลังถึงการกระทำที่เธอเคยทำอย่างรุนแรงกับเพื่อนของเธอในสมัยมัธยมพวกเขามีความรู้สึกว่าแค่ขอโทษมันยังไม่พอจนตอนนี้เนี่ยนี่คือแรงสะท้อนกลับของการกระทำที่ไม่ดีกับคนนึงและมันเป็นแรงสะท้อนกลับที่ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าใครกันแน่ที่ถูกทำร้ายรุนแรงกว่ากันแล้วในเวลานี้แน่นอนเราไม่เห็นด้วยกับคนที่บูลลี่คนอื่นเราไม่เห็นด้วยกับการทำร้ายคนอื่นและเราคิดว่าเหตุที่คนไปทำร้ายคนอื่นอาจจะเพราะว่าเราคิดว่าฉันจัดการเธอได้นะฉันเจ๋งกว่าเธอนะความที่คิดว่าเราเหนือกว่าเราจัดการเขาได้ทำให้เราข่มขู่หรือคุกคามคนอื่นในมุมกลับกันอีกด้านหนึ่งมันสะท้อนถึงความคิดของสังคมที่เริ่มมีความคลุมเครือระหว่างเส้นในการจัดการความผิดและการให้โอกาสคนผิดได้กลับใจใหม่มันไม่มีเส้นจุดจบว่ามันควรอยู่ตรงไหนและบางทีสังคมก็ลุ่มจัดการคนที่ทำผิดโดยคิดว่าฉันจัดการเธอได้เพราะเธอผิด
และฉันไม่เคยทำแบบนี้เหมือนเธอฉันจึงดีกว่าเธอการคิดว่าฉันดีกว่าเธอทำให้นำไปสู่การจัดการซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์และทำให้ชีวิตนั้นมีปัญหามันไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในเกาหลีใต้แต่มันไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราเราเห็นเรื่องราวที่ดาราศิลปินถูกจัดการโดยชาวเน็ตเห็นนักการเมืองถูกโจมตีอย่างหนักเพื่อผิดพลาดการวิพากษ์วิจารณ์ได้กลายเป็นเหมือน culture ของสังคมทุกวันนี้ที่แทรกซึมไปวงการการเมืองวงการบันเทิงในที่ทำงานวิพากษ์วิจารณ์กันและกันครอบครัววิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันจนกระทั่งมาถึงในโบสถ์สิ่งนี้กลายเป็นการนำ culture ในสังคมให้กลายเป็นสังคมที่ง่ายต่อการวิจารณ์การตำหนิแทนที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันนั่นไม่ใช่ culture แบบพระคัมภีร์ที่พระเยซูสอนเราอาจจะอยู่ในโลกเราอาจจะได้รับข่าวสารของโลกเราอาจจะเห็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่เขาทำต่อคนที่ทำผิดแต่นั่นไม่ใช่ culture ที่พระเจ้าสอนให้เราทำในเอเฟซัสบทที่4ข้อ2บอกว่าให้เรามีใจถ่อมมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมออดทนอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักดังนั้นเองการตอบสนองแบบพระคัมภีร์จึงเป็นเรื่องที่ควรจะเป็นวัฒนธรรมหรือ culture ที่คริสเตียนยึดไว้ในชีวิตของเราแต่สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องในคำเทศนาวันนี้มันลึกไปกว่านั้นครับผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่มากกว่าแค่คุณควรปฏิบัติอย่างไรไปสู่ชั้นที่ลึกกว่าการปฏิบัติก็คือคุณควรจะมีท่าทีอย่างไรมุมมองอย่างไรต่อพระเจ้าต่อตัวเองและต่อคนอื่นเพราะวิธีที่เราปฏิบัติกับคนอื่นมันสะท้อนถึงวิธีที่เรามองพระเจ้ามองตัวเองและมองคนอื่นถ้าเราไปแก้วิธีการปฏิบัติโดยไม่แก้วิธีการมองของเราสุดท้ายวิธีปฏิบัตินั้นจะไม่คงทนแต่ถ้าเรามองด้วยมุมมองที่ถูกต้องเราจะจัดการกับวิธีปฏิบัติของเราได้โดยผมอยากจะใช้คำอุปมาเรื่องหนึ่งเป็นคำอุปมาของพี่น้องคู่หนึ่งที่เขาจัดการความผิดของกันและกันและเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินบ่อยครั้งคือเรื่องอุปมาบุตรน้อยหลงหายวันนี้เรื่องราวอุปมาบุตรน้อยหลงหายเป็นอย่างไรหลายท่านคงได้รับทราบแล้วและผมอยากจะให้ท่านได้รับชมด้วยกันอีกครั้งหนึ่งผ่านคลิปที่ช่วยอธิบายให้เห็นภาพสั้นๆนี้ครับพระเยซูก็ไปร่วมงานเลี้ยงกับผู้นำศาสนาอิสราเอลด้วยนะใช่แต่ที่นั่นพระองค์ทรงตำหนิพวกเขาว่าได้กลายเป็นเหมือนสโมสรสังคมสำหรับคนหัวสูงเท่านั้นแต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจดังนั้นพระองค์จึงได้เล่าอุปมาที่โด่งดังโดยเรื่องมีอยู่ว่าพ่อคนหนึ่งมีลูกชาย2คนคนโตนั้นไว้ใจได้และให้เกียรติพ่อส่วนคนเล็กเหลวไหลเละเทะเขากบฏนำมรดกของตนเองมาขายก่อนจะเดินทางไกลทั้งยังผลาญเงินไปกับปาร์ตี้และการทำตัวโง่ๆแต่แล้วก็เกิดการกระดานอาหารและเขาหมดตัวจนเขาต้องเอาตัวรอดด้วยการไปเลี้ยงหมูของคนอื่นและเขาหิวมากถึงขั้นอยากกินอาหารของหมูเมื่อถึงจุดนี้เขาก็เริ่มคิดว่าถ้าฉันจะต้องมารับจ้างแบบนี้ก็กลับบ้านไปทำงานให้พ่อดีกว่ามั้งอย่างน้อยก็ไม่ต้องกินอาหารหมูเขาจึงโซเซกลับบ้านพยายามซักซ้อมคำพูดขอโทษพ่อส่วนพ่อเองก็แน่ใจว่าลูกคงไม่รอดตายจากการกันดานอาหารพ่อเห็นคนหนึ่งเดินหมดแรงมาตามทางคือลูกชายของเขาเองนี่นาเขายังไม่ตายพ่อจึงรีบวิ่งไปหาลูกกอดและจูบลูกลูกชายก็เริ่มจะกล่าวคำขอโทษพ่อครับผมไม่สมควรที่จะเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปขอให้ผมได้มาทำงานให้พ่อนะครับก่อนที่ลูกจะพูดจบพ่อได้เรียกคนรับใช้ให้ไปเอาเสื้อคลุมที่ดีที่สุดรองเท้าใหม่รวมทั้งแหวนมาสวมให้ลูกทั้งยังให้เตรียมสุดยอดอาหารเพื่อจัดงานเลี้ยงฉลองวันนี้ต้องฉลองเย็นวันนั้นลูกชายคนโตกลับบ้านหลังจากการทำไร่ทั้งวันก็พบว่าน้องชายที่ไม่ได้เรื่องที่หายหัวไปนานได้กลับบ้านและพวกเขากำลังฉลองกันเขาฉุนกึกลองคิดดูสิเขาซื่อสัตย์กับพ่อมาตลอดหลายปีเขายังไม่เคยได้มีงานเลี้ยงแบบนี้เลยแล้วน้องที่ทำให้ครอบครัวต้องอับอายกลับมาแล้วนี่มาฉลองให้ด้วยอย่างนั้นเหรอรับไม่ได้เขาไม่ยอมเข้าไปร่วมดังนั้นพ่อจึงออกมาหาลูกชายคนโตข้างนอกและกล่าวว่าลูกเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้อยู่แล้วทุกอย่างที่พ่อมีอยู่ก็เป็นของลูกแต่เราต้องฉลองยินดีกับน้องชายเจ้าก็เพราะเขาได้หายไปแต่เดี๋ยวนี้กลับมาแล้วเขาเหมือนตายไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้กลับมีชีวิตพระเยซูทรงต้องการให้ผู้นำศาสนาเห็นว่าพระเจ้าทรงมองคนชายขอบอย่างไรทรงมองว่าเป็นเหมือนลูกที่รอดตายกลับมามีชีวิตชุมชนในอาณาจักรพระเยซูนั้นอ้าแขนต้อนรับทุกคนเงื่อนไขเดียวในการเข้าร่วมคือการถ่อมตนและตระหนักว่าตนต้องการพระเมตตาของพระเจ้าดังนั้นการที่ผู้นำศาสนาปฏิเสธพระเยซูและสาวกพระองค์ก็คือการปฏิเสธพระเจ้าแห่งอิสราเอลไม่ได้เห็นคำอุปมานี้เรามักจะนึกถึงลูกคนเล็กเป็นหัวใจของคำอุปมา
แล้วเรามักจะเทศนาว่าลูกคนเล็กเป็นคนที่หลงหายไปจากบ้านแต่ในความจริงแล้วพระอุปมานี้ไม่ได้พูดแค่เฉพาะลูกคนเดียวแต่พูดถึงลูกสองคนเป็นอุปมาที่อยู่ในชุดของคำอุปมาเรื่องแกะที่หายไปตามมาด้วยเหรียญที่หายไปแล้วพระเยซูจึงค่อยยกอุปมาเรื่องบุตรสองคนนี้เป็นอุปมาที่สามต่อมามันจึงน่าสนใจมากที่ว่ามันพูดถึงบุตรสองคนไม่ใช่แค่บุตรคนเดียวถ้าพี่น้องจะเข้าใจภาพให้ดียิ่งขึ้นลองนึกถึงบริบทที่พระเยซูพูดคำอุปมานี้ครับเวลานั้นเนี่ยมีพวกคนบาปและคนเก็บภาษีได้เข้ามาห้อมล้อมเพื่อจะฟังคำสอนของพระเยซูนั่นเป็นผู้ฟังกลุ่มหนึ่งและกลุ่มที่สองก็คือพวกธรรมอาจารย์ฟาริสีที่เคร่งครัดในศาสนานี่คือกลุ่มคนที่สองพวกนักการศาสนาก็ซุบซิบกันบอกว่าพระเยซูคนเนี้ยไปต้อนรับคนบาปไปกินอาหารด้วยกันกับคนบาปเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรับได้พวกเขามองกลุ่มคนที่บาปและมีใจที่รังเกียจเดียดฉันพระเยซูจึงยกอุปมาเรื่องบุตรสองคนเพื่อจะเปรียบเทียบภาพให้เห็นถึงคนสองกลุ่มนี้และจะสอนใจพวกเขาทั้งสองคนทิมเคลเลอร์ซึ่งเป็นนักวิชาการบัมพีศิษยาภิบาลที่เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งบอกว่าบุตรสองคนเป็นตัวแทนกลุ่มคนที่ต่างกันบุตรคนเล็กที่หลงหายไปใช้ชีวิตอย่างเกเรสัมมาเรเทเมาเขาเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่หลงหายด้วยการปล่อยตัวไปกับบาปหรือใช้คำเรียกว่าลีเลทิวิสเป็นพวกที่ศีลธรรมรีเลทกับสิ่งอื่นสิ่งรอบข้างศีลธรรมของเขาปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และถูกคนอีกฝากหนึ่งมองว่าพวกนี้ไร้ศีลธรรมส่วนบุตรคนโตเป็นภาพสะท้อนของกลุ่มคนที่สองคือกลุ่มคนที่เคร่งในศีลธรรมแบบจอมปลอมใช้คำเรียกว่า moralist เป็นพวกที่ดูเหมือนมี moral แต่ยึดศีลธรรมแบบจอมปลอมซึ่งพระเยซูใช้หมายถึงพวกธรรมอาจารย์และฟาริสีนั่นเองบุตรทั้งสองคนจึงเป็นตัวแทนของผู้ฟังสองกลุ่มที่กำลังฟังพระเยซูโดยในลูกคนเล็กซึ่งเป็นตัวแทนของพวกที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปขาดมาตรฐานบรรทัดฐานที่แน่นอนของศีลธรรมเรียกว่า relativism แปลเป็นไทยว่าพวกสัมพัทธนิยม relate หมายถึงมันจะสูงมันจะเตี้ยก็ขึ้นกับว่าเราไปเทียบกับอะไรถ้าสิ่งที่เราเทียบนั้นสูงเราก็จะสูงขึ้นถ้าสิ่งที่เราเทียบนั้นต่ำเราก็จะต่ำลงrelativism คือพวกที่ไม่เชื่อว่าจะมีศีลธรรมที่สมบูรณ์แบบที่ตายตัวไม่มีความจริงที่เที่ยงแท้ทุกอย่างเป็นแค่เรื่องสัมผัสจึงยากที่คุณจะขีดเส้นว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดคุณไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าศีลธรรมมันมีความหลากหลายและแตกต่างคนกลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มของการไม่ยึดในกฎบัญญัติศีลธรรมแบบตายตัวและมีความโน้มเอียงไปทางเสรีนิยมอยากจะใช้ชีวิตตามสไตล์ตามความคิดตามความชอบหรือจิตสำนึกของตัวเองและให้ความสำคัญกับเสรีภาพส่วนบุคคลมากเป็นพิเศษส่วนกลุ่มพี่คนโตที่เป็นพวกศีลธรรมนิยมหรือเคร่งศีลธรรมแบบจอมปลอม moralism พวกนี้คือพวกที่เชื่อว่ากฎบัญญัตินั้นตายตัวและเราจะต้องตอบสนองต่อกฎบัญญัตินี้ด้วยการประพฤติดีจนคู่ควรคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือการประพฤติให้ตัวเองคู่ควรที่จะได้รับการตอบแทนจากความดีที่ตัวเองทำซึ่งนี่เป็นตัวแทนกลุ่มฟาริสีในหนังสือของทิมเคลเลอร์ได้เขียนแปลเป็นไทยแล้วนะครับชื่อว่ารักไม่ยั้งหยุดกับบุตรผู้หลงหายนี่เป็นหนังสือที่ดีมากๆและผมอยากที่จะหนุนใจพี่น้องลองจัดหาหนังสือเล่มนี้ของกนกปรรณสารเนี่ยมาอ่านและศึกษาเรื่องราวนี้ท่านจะเห็นความลึกซึ้งมากของคำอุปมานี้และท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากส่วนลึกผ่านหนังสือเล่มนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้พูดถึงลูกคนเล็กว่าเขาใช้วิธีในการหาคำตอบชีวิตจากวิธีค้นหาตัวเองเขาเป็นเหมือนบุคคลที่ต้องการอิสระในการค้นหาเป้าหมายของชีวิตตัวเองเขาตระหนักถึงศักยภาพของตัวเองและอยากที่จะมีอิสระในการค้นหาทุกอย่างตามที่ใจของเขาอยากที่จะทำเขามองว่าขนบธรรมเนียมอคติสิทธิอำนาจสิ่งต่างๆเหล่านี้ขวางกั้นเสรีภาพส่วนบุคคลและโลกคงจะดีกว่านี้ถ้าเราขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้เพราะฉะนั้นคนที่มีแนวคิดแบบนี้จะเน้นไปทางฝ่ายของเสรีนิยมแบบสุดขั้ว
ถ้าพูดถึงพระเจ้าเขาจะบอกพระเจ้ารักเราในแบบที่เราเป็นดังนั้นไม่ว่าคุณทำอะไรพระเจ้าก็ยอมรับคุณเขาจึงเน้นการใช้ชีวิตตามอิสระความต้องการและมีพระเจ้าเพื่อคอยซัพพอร์ตสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นเขาเน้นเรื่องการมีอำนาจเหนือชีวิตตัวเองอย่างสมบูรณ์ใช้ชีวิตอย่างเสรีและคิดว่าการใช้ชีวิตแบบนี้จะนำไปสู่คำตอบที่แท้จริงมองว่าพวกอีกฝากหนึ่งที่ยึดหลักศีลธรรมเหล่านั้นเป็นพวกที่ปิดกั้นตัวเองและปิดกั้นคนอื่นนี่คือลักษณะของลูกคนเล็กเมื่อเขามีกรอบความคิดแบบนี้เขาก็เลยใช้เลนส์นี้ในการมองโลกเขามองว่าการควบคุมของพ่อการอยู่ในกรอบของพ่อคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเขาไม่บรรลุถึงจุดสูงสุดและเขาต้องการจะใช้ชีวิตตามสิ่งที่เขาคิดที่เขาเห็นและเขาต้องการอยากให้เป็นลูกคนโตแสดงถึงวิธีการยึดหลักศีลธรรมแบบจอมปลอมเช่นที่ฟาริสีเป็นก็คือเขาเชื่อว่าพระเจ้าเลือกเขาก็จริงแต่พวกเขาจะรักษาสถานะในการได้รับการทรงเลือกรักษาการอวยพรรักษาความรอดได้ก็ต่อเมื่อเขายึดพระคัมภีร์อย่างเคร่งครัดเท่านั้นถ้าล้มเหลวเขาจะต้องทำให้ดีพอและพระประสงค์พระเจ้ากับมาตรฐานชุมชนอยู่เหนือการเติมเต็มในความปรารถนาส่วนบุคคลฟังดูมันก็เป็นแนวคิดที่ฟังดูก็ดีนะครับแต่ประเด็นในการประยุกต์และการแอพพลายของมันเนี่ยไปเกินสิ่งที่มันควรจะเป็นเขาเชื่อว่าถ้าประพฤติตนไม่ดีพอจะไม่คู่ควรกับความรักของพระเจ้าอันนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นการยึดศีลธรรมแบบจอมปลอมและกลายเป็นคริสเตียนหรือเป็นศาสนาแห่งการประพฤตินั่นเองเรามาเจาะทีละคนด้วยกันแต่ผมอยากจะเจาะลูกคนโตเยอะกว่าลูกคนเล็กแต่ก่อนไปถึงคนโตผมอยากให้เราดูลูกคนเล็กด้วยกันนะครับเขาเมื่ออยู่ในบ้านของพ่อเขามาขอมรดกของพ่อพี่น้องทราบแล้วว่าพ่อคนนี้มีลูกสองคนคนนี้เป็นลูกคนเล็กตามธรรมเนียมสมัยก่อนคือลูกคนโตจะได้มรดกสองเท่าของลูกคนอื่นนั่นหมายความว่าถ้าพ่อแบ่งมรดกออกให้ลูกสองคนต้องแบ่งเป็นสามส่วนสองส่วนแรกต้องให้กับลูกคนโตและหนึ่งส่วนที่เหลือต้องให้กับลูกคนเล็กและเขาจะยกมรดกนี้ให้กับลูกเมื่อพ่อตายไปจากครอบครัวแต่ลูกคนเล็กคนนี้มาขอมรดกหนึ่งส่วนของเขาขณะที่พ่อยังมีชีวิตอยู่เพื่อเขาจะไปใช้ชีวิตของเขาเขากำลังสะท้อนถึงความเห็นแก่ตัวที่ไม่ใส่ใจพ่อยังมีชีวิตอยู่แท้ๆแต่ปฏิบัติราวกับพ่อตายไปแล้วเขาไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ใต้อานัตของพ่ออีกต่อไปและเมื่อได้มรดกเขาทำยังไงครับเขาทำอย่างนั้นจริงๆครับเขาหอบมรดกของเขานี้ไปเมืองไกลไปในที่ที่พ่อจะเข้าไม่ถึงเขาควบคุมเขาไม่ได้อีกและเขาจะมีเสรีภาพในการใช้ชีวิตใช้ทรัพย์สินมรดกของเขาอย่างที่เขาต้องการลูกคนเล็กนี้ต้องการทรัพย์ของพ่อแต่ไม่ต้องการตัวพ่อมันสะท้อนถึงความเป็นคนที่หลงหายหรือคริสเตียนที่หลงหายคนหนึ่งที่ต้องการเพียงแต่พระเจ้าที่มาอวยพรเราในเวลาที่เราต้องการแต่ไม่ได้ต้องการตัวพระเจ้าจริงๆเขาอยากจะอยู่ในพื้นที่ที่ไกลที่สุดเท่าที่เขาจะอยู่ได้เพื่อจะปล่อยตัวตามความต้องการของเขาใช้สิ่งที่เขามีอย่างที่เขาชอบใจเขาต้องการตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองควบคุมชีวิตของตัวเขาเองมีอิสระแบบที่เขาอยากมีเขาประกาศการยึดอำนาจจากพ่อด้วยวิธีที่แข็งกร้าวคือขอมรดกก่อนที่พ่อจะตายนั้นมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เขาฝืนสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานของชุมชนทั้งหมดและประกาศตนเองอย่างสมบูรณ์แบบว่าฉันมีอิสระหลังจากนั้นเขาก็ไปใช้ทรัพย์ของเขาอย่างที่เขาอยากได้เราอาจจะคิดว่าบาปของลูกคนนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกคนนี้ใช้ทรัพย์กับการเที่ยวเตร่สัมมาเลเทเมากับหญิงโสเภณีเราอาจจะคิดถึงบาปเป็นลิสต์รายการการกระทำความผิดหลังจากนั้นแต่รากลึกของบาปที่เกิดกับลูกคนนี้คือเขาหันหลังให้กับพระเจ้าของเขาและเมื่อเราหันหลังให้กับพระเจ้ารายการของบาปจำนวนมากการกระทำผิดจำนวนมากก็เกิดขึ้นแต่บาปไม่ได้ถูกนับเพียงแค่เฉพาะลิสต์ของรายการกระทำความผิดบาปมีรากลึกคือการหันหลังให้กับพระเจ้าและเมื่อหันหลังให้กับพระเจ้าเราจะไม่แยแสว่าพระเจ้าจะคิดอย่างไรเราจะมีลิสต์รายการการกระทำผิดยังไง
ทั้งหมดมันเกิดจากรากที่ลึกของบาปคือการหันหลังให้กับพระเจ้าลูกคนเล็กจึงถูกนับว่าเป็นผู้หลงหายที่ชัดเจนเขาปฏิเสธไม่ให้พระเจ้านั่งที่บัลลังก์ใจของเขาและเอาตัวเองไปนั่งที่นั่นแทนแต่วันนี้ผมอยากจะเน้นถึงลูกคนที่สองครับคือลูกคนโตลูกคนโตเป็นยังไงบ้างเมื่อวันที่น้องกลับมาน้องมาขอโทษพ่อน้องเสียใจขอมาเป็นบ่าวพ่อรับน้องเข้าเป็นลูกอีกครั้งหนึ่งพ่อจัดงานเลี้ยงใหญ่โตเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงเป็นงานลื่นเริงเพราะลูกที่หายไปแล้วได้กลับมาเมื่อลูกคนโตกลับถึงบ้านจากทุ่งนาเขากลับจากที่ทำงานทำงานตัวเป็นเกลียวทุ่มเททุกอย่างเพื่อทรัพย์สินที่จะเป็นของเขาในอนาคตเขาได้ยินเสียงดนตรีและการเต้นรำเขาจึงเรียกบ่าวมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ่าวก็พูดบอกว่าน้องของท่านกลับมาแล้วพ่อของท่านให้ข้าวลูกวัวตัวที่อ้วนพีเพราะท่านได้ลูกกลับมาอย่างปลอดภัยโอ้โหบ่าวคงดีใจเนาะบ่าวก็บรรยายสรรพคุณวัวอย่างดีเลยเป็นลูกวัวตัวที่อ้วนพีเลยแต่มันจี๊ดที่ใจดำของลูกคนโตว่าลูกวัวธรรมดาไม่ใช่ยังลูกวัวอ้วนพีต่างหากนะครับเอาเนื้อที่ดีที่อ้วนมาให้กับน้องคนนี้แล้ววัวตัวนั้นมันของใครวัวตัวนั้นมันคือมรดกของฉันทำไมไปเลี้ยงดูไอ้น้องคนนี้ที่ทำผิดกับพ่อและทำผิดกับครอบครัวขาดความรับผิดชอบคนนี้พี่ชายโกรธเกรียวมากๆเขารู้สึกว่าไอ้นี่คือคนไม่ดีแต่ฉันเป็นคนดีฉันจึงมีสิทธิ์ในการตัดสินน้องคนนี้เขาทำยังไงครับในลูกาบทที่15ข้อที่28ถึง30พี่น้องดูไปด้วยกันนะครับพี่ชายโกรธไม่ยอมเข้าไปเขาไม่ยอมเข้าไปในงานเลี้ยงงานนี้ใครเป็นเจ้าภาพครับพ่อเป็นเจ้าภาพลูกโกรธไม่ยอมเข้างานเลี้ยงเขาโกรธใครครับ1เขาโกรธน้องและ2เขาโกรธพ่อของเขาเขาโกรธพ่อของเขาว่าทำไมถึงไม่มีหลักความยุติธรรมซะเลยทำไมพ่อถึงเป็นซะแบบนี้และเมื่อพ่อออกมาชวนเขาโจมตีพ่อมันน่าสนใจมากว่าพ่อคนนี้เดินออกมาชวนเขาที่นอกงานลูกเข้ามาเธอดูเข้ามาเถอะเขาโจมตีพ่อบอกพ่อดูสิผมรับใช้พ่อมากี่ปีผมไม่เคยละเมิดคำบัญชาพ่อสักข้อหนึ่งเลยแต่พ่อไม่เคยแม้แต่จะให้ลูกแพ้สักตัวหนึ่งกับผมแต่ลูกคนนี้ทำผิดอย่างนี้พ่อกลับเอาลูกวัวอ้วนพีมาเลี้ยงดูมันเขาโกรธมากเรารู้ว่าลูกคนเล็กทำให้พ่อเสื่อมเสียใช่ไหมครับแต่เวลานี้ลูกเด็กดีคนหนึ่งคือลูกคนโตก็ทำให้พ่อเขาเสื่อมเสียเช่นเดียวกันแขกเหลือที่อยู่ในงานเขาไม่สนใจพ่อที่เป็นเจ้าภาพต้องออกจากงานมาเพื่อมาเชิญลูกตัวเองให้เข้ามาร่วมงานเขาทำให้พ่อของเขาเสื่อมเสียเกียรติซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสมัยยุคนั้น 2,000 ปีที่แล้วให้ความสำคัญอย่างมากเขาจับจ้วงกดดันพ่อใช้ความดีของเขามาควบคุมพ่อว่าผมทำแบบนี้ทำไมพ่อถึงไม่ทำตามที่ผมต้องการเขากำลังพูดถึงลูกวัวอ้วนพีซึ่งมันหมายถึงมรดกของเขาสังเกตในคำโจมตีนะครับเขาพูดถึงลูกวัวอ้วนพีที่เป็นมรดกของเขาลูกคนเล็กขอทรัพย์พ่อเพื่อจากพ่อไปลูกคนเล็กสนใจทรัพย์ของพ่อมากกว่าตัวของพ่อลูกคนโตไม่เข้าร่วมงานพ่อทำให้พ่อเสียเกียรติและโจมตีพ่อเรื่องทรัพย์ของพ่อที่ควรตกเป็นของเขาลูกคนโตปฏิบัติแบบเดียวกับลูกคนเล็กเขาสนใจทรัพย์ของพ่อมากกว่าตัวของพ่อเขาสนใจว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นแอสเซทมรดกที่ควรเป็นของเขาพ่อทำไมไปเลี้ยงน้องคนนั้นโดยไม่ได้ดูว่าเขากำลังทำให้พ่อของเขาเนี่ยผิดหวังเสียใจเขาสนใจทรัพย์มากกว่าตัวของพ่อถ้าผมจะพูดให้ถูกก็คือว่าลูกคนโตกับลูกคนเล็กต้องการแบบเดียวกันแต่ใช้วิธีต่างกันทั้งสองคนเหมือนกันแต่ใช้วิธีต่างกันลูกคนเล็กใช้วิธีหนีศีลธรรมหนีการควบคุมของพ่อเพื่อไปควบคุมชีวิตตัวเองทั้งสองคนมีคนคนเดียวกันนั่งอยู่ที่บัลลังก์ใจคือตัวเองเพียงแต่เขาใช้วิธีที่แตกต่างกันทั้งสองคนต้องการควบคุมตัวเองต้องการนั่งอยู่ในที่นั่งของพระเจ้าลูกคนโตบอกว่าลูกรับใช้พ่อมากี่ปีลูกไม่เคยละเมิดคำบัญชาของพ่อเลยแม้แต่สักข้อเดียว
แล้วทำไมพ่อถึงทำแบบนี้เขาใช้ความดีของเขามาควบคุมพ่อของเขาถ้าเขาเชื่อฟังแบบนี้พ่อก็ต้องทำตามที่เขาต้องการลูกคนโตเชื่อฟังพ่อเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ต้องการลูกคนเล็กไม่เชื่อฟังพ่อเพื่อจะให้สิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งสองคนตอบสนองความต้องการของตัวเองทั้งคู่เขาไม่ได้เชื่อฟังพ่อเพื่อจะให้ได้พ่อแต่เชื่อฟังพ่อเพื่อจะได้ให้ได้สิ่งต่างๆของพ่อคริสเตียนไม่น้อยก็เกิดสิ่งนี้เหมือนกันเราเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อจะให้ได้สิ่งต่างๆจากพระเจ้าแต่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเพื่อจะให้ได้พระเจ้าผมทำแบบนี้นะพระเจ้าทำไมพระองค์ไม่อวยพรผมแบบนี้ผมก็ทำสิ่งนี้ทำไมดูสิสิ่งที่ตอบแทนกับผมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้เราจะโกรธพระเจ้าเพราะเราใช้กฎศีลธรรมในการควบคุมพระเจ้าการประพฤติของตัวเราในการควบคุมพระเจ้าและควบคุมคนขณะที่ลูกคนเล็กใช้วิธีนี้ไปให้ไกลลูกคนโตใช้วิธีเอาตัวเองมาใกล้ๆและเชื่อฟังบัญญัติทุกอย่างเพื่อจะควบคุมพ่อของเขาอันที่จริงบาปไม่ใช่แค่การฝ่าฝืนกฎแต่บาปคือการเอาตัวเองไปนั่งในตำแหน่งพระเจ้าในฐานะจอมเจ้านายในฐานะองค์ตุลาการผู้มีอำนาจในการตัดสินลูกคนหนึ่งกบฏด้วยการกระทำที่แสนเลวร้ายลูกอีกคนกบฏด้วยการกระทำที่แสนดีจึงไม่ใช่แค่ลูกคนเล็กที่หลงหายเสียแล้วแต่ลูกคนโตและลูกทั้งสองคนนั้นต่างก็หลงหายการลงหายของคนหนึ่งไปจบที่เล้าหมูส่วนการลงหายของอีกคนหนึ่งไปจบหยุดอยู่แค่หน้างานเลี้ยงและไม่ได้เข้างานเลี้ยงเส้นที่ขีดกั้นลูกคนโตจากงานเลี้ยงไม่ใช่ความผิดที่เขาทำแต่เป็นความชอบธรรมจอมปลอมที่เขามอบให้กับตัวเขาเองเขาคิดว่าเขาดีกว่าความทะนงในเกียรติประวัติของตัวเองความทะนงในคุณความดีของเขาเองทำให้เขาคิดว่าเขามีอำนาจที่จะทำสิ่งที่เขาอยากทำพระเยซูจึงใช้ลูกคนโตคนนี้เป็นภาพสะท้อนถึงธรรมอาจารย์และฟาริสีขณะที่พวกเก็บภาษีคนบาปเป็นเหมือนลูกคนเล็กเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทำและเขาอยากจะแสวงหาทางกลับบ้านลูกคนโตคือธรรมอาจารย์ฟาริสีกลับบอกว่าพวกนี้ไม่คู่ควรที่จะสามัคคีธรรมสูงสิงไม่คู่ควรที่จะบอกความจริงให้กับเขาเพราะเขาชั่วร้ายธรรมอาจารย์ฟาริสีตัดสินได้ว่าใครคู่ควรและไม่คู่ควรซึ่งที่นั่งของการตัดสินนั้นมีผู้เดียวที่นั่งได้และรู้ทุกอย่างก็คือพระเจ้าที่เป็นองค์ตุลาการแต่ความชอบธรรมจอมปลอมทำให้คนนี้ไปนั่งในที่นั่งของพระเจ้าเขาพูดเหมือนกับลูกคนโตบอกว่าลูกคนเล็กเนี่ยพลานสมบัติของพ่อคบหญิงชั่วคบหญิงประเวณีหญิงโสเภณีและหมดทรัพย์ไปกับสิ่งเหล่านั้นเขาฉายภาพความผิดที่น้องเคยทำให้เป็นภาพที่สดใหม่เขาปลักปลังด้วยการกระทำที่มันเคยเกิดขึ้นและเขาไม่อยากที่จะให้อภัยสำหรับเขาแล้วการลงโทษคนบาปสำคัญกว่าความรักพระเจ้าสำหรับเขาแล้วการทำให้คนบาปได้รับบทเรียนที่หนักหน่วงและสาสมสำคัญกว่าการให้อภัยสำคัญกว่าความรักและพระคุณเราเห็นสิ่งนี้ได้จากคำสอนของรับบีในสมัยนั้นรับบีในสมัยนั้นบอกว่าถ้าคุณละเมิดบัญญัติของชุมชนคำขอโทษไม่เพียงพอคุณยังต้องชดใช้กับสิ่งที่คุณทำด้วยเขามองว่าคำขอโทษไม่พอคุณต้องชดใช้พี่น้องที่รักครับความสัมพันธ์ที่มีปัญหาจำนวนมากมันไม่ได้เป็นเพียงเฉพาะแค่ความผิดของคนอื่นหรอกแต่มันเป็นเพราะการสำคัญผิดในความดีของเราเองความโกรธและความรู้สึกว่าตัวเหนือกว่าอาจเป็นอีกสาเหตุนึงที่ทำให้คุณตัดสินคนอื่นความโกรธและความเหนือกว่าอาจเป็นเหตุที่ทำให้คุณหลงหายไปจากความรักที่แท้จริงของพระเจ้าก็ได้การดำเนินมาตรฐานศีลธรรมเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากวันหนึ่งคุณดำเนินชีวิตตามมาตรฐานศีลธรรมแล้วคุณคิดว่าคุณจะควบคุมพระเจ้าว่าผมทำแบบนี้พระเจ้าก็ต้องให้แบบนี้สิแล้วถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดว่าชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบนั้นล่ะคุณเจอเหมือนโยบอ่ะคุณทำดีแต่คุณได้รับสิ่งไม่ดีอ่ะคุณจะโกรธใครแน่นอนคนแรกที่คุณจะโกรธก็คือโกรธพระเจ้าคุณจะโกรธพระเจ้าว่าพระเจ้าผมทำแบบนี้ทำไมไม่ให้แบบนี้เพราะจริงๆแล้วคุณคิดว่าคุณคือพวกควบคุมพระเจ้าและคนที่สองที่คุณจะโกรธถ้าสมมุติว่าตัวคุณทำไม่ได้แบบที่ตัวเองตั้งบรรทัดฐานเอาไว้
คุณจะโกรธตัวเองทำไมเราเป็นคนแบบนี้เราเคยบอกว่าจะไม่ทำแล้วเราก็ทำอีกแล้วเราโกรธตัวเองว่าทำไมเราเป็นแบบนี้คนที่สามที่เราจะโกรธก็คือทำไมคนอื่นไม่ทำแบบนี้เรายังทำได้เลยทำไมเขาทำไม่ได้ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเขาถึงทำไม่ได้หรือไม่ทำเราจะโกรธคนอื่นความคิดแบบลูกคนโตจะทำให้เราเสี่ยงต่อการโกรธพระเจ้าหรือโกรธตัวเองหรือโกรธคนอื่นพี่น้องที่รักครับอย่าเข้าใจผิดว่าเราไม่ควรมีศีลธรรมอย่าเข้าใจผิดว่าเราไม่ควรมีความดีเพราะความดีไม่เคยเป็นสิ่งชั่วร้ายความดีไม่เคยเป็นสิ่งชั่วร้ายและพระเจ้าสอนความดีแต่ความคิดจอมปลอมที่ว่าตัวเองดีกว่าความคิดจอมปลอมที่ว่าตัวเองดีกว่าอาจนำพาคุณไปสู่ความชั่วร้ายได้กับดักของคุณความดีงามจอมปลอมก็คือการกล่าวโทษคนอื่นเราหัวเสียใส่คนอื่นทำไมทำแบบนี้เป็นผมจะไม่ทำแบบนี้เราฉุนเฉียวใส่เขาอย่างเกรี้ยวกราดนะหรืออาจจะไม่ได้มีอารมณ์รุนแรงแต่เราวิจารณ์เราตำหนิเขาอย่างรุนแรงวิจารณ์แล้วก็วิจารณ์เหมือนสิ่งที่มันง่ายคือระดมแป้นพิมพ์ในสังคมทุกวันนี้วิจารณ์เหมือนกับเรื่องที่ทุกคนจับหญิงร่วมประเวณีได้แล้วทุกคนต่างหยิบก้อนหินของตัวเองหยิบแป้นพิมพ์ของตัวเองเพื่อจะจิ้มแล้วระดมไปสู่หญิงร่วมประเวณีที่ถูกจับผิดคนนั้นลึกๆที่สุดแล้วมันอาจจะมาจากอีกฝากหนึ่งคือการถือดีในความดีจอมปลอมของตัวเราเองก็ได้ชัคสวินเดิลเป็นนักเทศคนนึงที่เทศนาได้ดีมากๆและได้รับการยอมรับในอเมริกาผมก็ฟังคำเทศของอาจารย์ชัคสวินเดิลเช่นกันท่านได้เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งท่านได้รับเชิญให้ไปเทศนาในงานฟื้นฟูของที่ประชุมศิษยาภิบาลที่แคลิฟอร์เนียในวันแรกของการประชุมเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาชัคบอกว่าผมชื่นชมชีวิตของคุณและงานรับใช้ของคุณรวมถึงคำเทศนาของคุณผมฝันจริงๆว่าผมจะได้ฟังคำเทศนาของคุณและวันนี้ฝันของผมเป็นจริงแล้วชักรู้สึกดีใจมากแล้วก็ทำความรู้จักผู้ชายคนนั้นผ่านไปตกดึกเริ่มมีเข้าสู่คืนสัมมนาคืนแรกผู้ชายที่มาแนะนำตัวกับชักนั่งที่แถวหน้าของห้องประชุมเพื่อจะฟังชักเทศนาชักก็เริ่มเทศนาพระวจนะพระเจ้าและไม่กี่นาทีหลังจากเริ่มเทศปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นก็เริ่มค่อยๆตางัวเงียอาจจะเหมือนกับพี่น้องบางคนที่กำลังตาลายอยู่เวลาฟังผมเทศตอนนี้ก็ได้นะครับเขาก็เริ่มงัวเงียแล้วก็หลับไปชักก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้นี่นะบอกว่าอยากฟังคำเทศเราทำไมแป๊บเดียวนั่งหลับแล้วตอนเราเทศเขาก็คิดแง่บวกไม่เป็นไรเขาอาจเพิ่งเดินทางไกลเหนื่อยปรากฏว่าวันที่สองผู้ชายคนนี้มานั่งที่เดิมครับวันนี้นอนเต็มที่ชักเริ่มเทศปุ๊บเขาเริ่มงัวเงียแล้วก็หลับอีกแล้วชักไม่เข้าใจคืนที่3ก็หลับอีกตอนชักเทศชักก็เก็บความรู้สึกขุ่นมัวกับผู้ชายคนนี้ว่าคุณพูดอย่างแต่คุณทำอย่างคืนสุดท้ายภรรยาของผู้ชายคนนี้มาพบกับชักและมาขอโทษชักแทนสามีของเธอที่หลับนอนฟังเทศทุกครั้งภรรยาของชายคนนั้นบอกว่าสามีของเธอเนี่ยเพิ่งถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและเนื่องจากความเจ็บปวดของมะเร็งเขาจึงต้องรับยาที่ระงับความเจ็บปวดและยานั้นทำให้เขาง่วงนอนมากๆแต่มันเป็นสิ่งที่เขาหวังเอาไว้ก่อนที่จะตายว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ยินดร.ชัคสวินเดิลเทศนาต่อหน้าเขาก่อนที่เขาจะตายและวันนี้เขาได้บรรลุสิ่งที่หวังแล้วคุณคิดว่าความรู้สึกของชัคสวินเดิลมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรครับจากที่โกรธผู้ชายคนนั้นไม่เข้าใจผู้ชายคนนั้นไม่นับถือผู้ชายคนนั้นลูกศรทั้งหมดเมื่อความจริงเปิดเผยมันพุ่งกลับมาหาตัวเขาที่ด่วนในการตัดสินก่อนที่เราจะด่วนตัดสินใครเราควรทำความเข้าใจรองเท้าที่เขาสวมให้มากพอไม่อย่างน้อย3สิ่งที่เราไม่รู้หรืออาจจะไม่รู้เมื่อคนคนนึงทำสิ่งที่ผิดเราอาจจะไม่รู้อย่างแรกคือเราไม่รู้ว่าเขาได้พยายามต่อสู้มากแค่ไหนเพื่อเขาจะไม่ทำบาปอย่างที่สองเราอาจไม่รู้ว่าเขาต้องเจออะไรบ้างที่กดดันเขาผลักดันเขา
หรืออำนาจอะไรที่โจมตีเขาจนทำให้เขาล้มลงในบาปและอย่างที่สามเราอาจไม่รู้ว่าถ้าเป็นเราเจอสถานการณ์เดียวกับเขาเราจะตอบสนองแบบเดียวกันกับเขาหรือเปล่าทำไมผมยังทำได้ที่คุณกลับทำไม่ได้ทุกสถานการณ์มันไม่เหมือนกันแบบ 100% หรอกครับชีวิตจริงไม่ใช่ห้องแลบที่เราควบคุมทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นขออนุญาตพี่น้องว่าเราไม่เข้าใจสถานการณ์ที่คนอื่นเจอเราไม่รู้แรงจูงใจของเขาอย่าไปตัดสินและกล่าวโทษคนอื่นอย่างไม่ยุติธรรมจอร์จ W. บุชบอกว่าเรามักตัดสินผู้อื่นจากสิ่งที่แย่ที่สุดของเขาเรามักตัดสินผู้อื่นจากสิ่งที่แย่ที่สุดที่เขาทำแต่ตัดสินตัวเองจากความตั้งใจที่ดีที่สุดที่เรามีเราตัดสินผู้อื่นจากการกระทำของเขาแต่มักตัดสินตัวเองจากความตั้งใจของเรามันก็ไม่ค่อยแฟร์เลยในบางทีเมื่อเราทำผิดเราบอกโอ้แต่ผมตั้งใจดีนะเมื่อเราพลาดเราบอกแต่ผมพยายามแล้วนะแต่เรามักตัดสินผู้อื่นจากสิ่งที่เราเห็นก็คือการกระทำของเขาซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยสิ่งที่ลูกคนโตคนนี้ทำกับลูกคนเล็กของเขาคือสิ่งที่ทำให้มีคนบางคนพูดบอกว่าผมชอบพระเยซูผมรักพระเยซูแต่ผมไม่ชอบคริสตจักรและผมไม่รักคริสตจักรสิ่งที่คริสเตียนที่มีสปิริตไม่เข้าใจพระกิตติคุณแบบลูกคนโตทำให้หลายคนไม่รักคริสตจักรแต่รักพระเยซูเท่านั้นเนื่องจากเขาถูกปฏิบัติจากคนที่ไม่เข้าใจพระกิตติคุณอย่างครบถ้วนเหมือนกับลูกชายคนโตคนนี้หากเราดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์จริงๆเราจะใช้ชีวิตที่ต่างออกไปครับใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่16ถึง17บอกว่าตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่พิจารณาใครตามมาตรฐานของโลกแต่ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเปาโลบอกว่าเขาจะไม่พิจารณาใครตามมาตรฐานของโลกอีกแล้วเมื่อก่อนเขาเป็นคนแบบนั้นแต่เมื่อเขาพบพระเยซูคริสต์เขาเคยพิจารณาพระเยซูคริสต์ด้วยมาตรฐานของโลกและเขารู้ว่ามันผิดตั้งแต่นั้นเขาเปลี่ยนแปลงไปเขามองคริสเตียนคนหนึ่งว่าทุกคนคือคนที่กำลังถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดเก่าๆจะล่วงไปและกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นอาการข้างหลังของผมเปรียบเหมือนกับชีวิตคริสเตียนสักคนหนึ่งเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราถูกเสริมสร้างวันต่อวันถ้าคุณจะตำหนิอาคารหลังนี้เพียงเพราะว่ามันยังสร้างไม่เสร็จเพียงเพราะว่าเศษหินเศษปูนหรือเพียงแต่คราบต่างๆที่สกปรกคุณก็คงจะไม่เข้าใจเรื่องกระบวนการการก่อสร้างไปเสียแล้วและถ้าหากเราจะตัดสินใครสักคนหรือตำหนิเขาหรือปลักปลำปิดโอกาสเขาเพียงเพราะว่าเขากำลังอยู่ในกระบวนการการสร้างชีวิตเราก็ไม่เข้าใจเรื่องราวของชีวิตซะแล้วเมื่อเห็นตึกที่มีช่องโหว่เราจะเติมเต็มมันไม่ใช่ตำหนิมันหรือโจมตีมันเมื่อเห็นคนมีช่องโหว่เราจะเติมเต็มเขามากกว่าที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือทำร้ายเขาเราจะมีสปิริตแบบพี่ชายหรือจะมีสปิริตแบบพ่อของเขากันแน่คนนั้นอาจเป็นคู่สมรสของคุณคนนั้นอาจเป็นลูกของคุณเองคนนั้นอาจเป็นตัวของคุณเองคนนั้นอาจเป็นคนในที่ทำงานของคุณคนในคริสตจักรของคุณผู้นำในคริสตจักรของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่เรากำลังคริติไซส์เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์เรากำลังรู้สึกไม่พอใจเขาอยู่เขาก็เหมือนตึกที่กำลังสร้างเขาต้องการคนที่ช่วยเสริมเขามากกว่าคนที่จะทำลายเขาลงคำตอบของบิดานั้นแตกต่างไปจากลูกคนโตบิดาตอบเขาอย่างไรบิดาทำอย่างแรกคือเดินออกมาจากบ้านหาเขาแล้วเรียกเขาปลอบเขาพี่น้องลองนึกภาพนะครับลูกคนเล็กอยู่ไกลไม่กล้าเข้าบ้านบิดาวิ่งไปหาลูกคนเล็กบิดาเป็นฝ่ายริเริ่มลูกคนโตอยู่หน้าบ้านไม่กล้าไม่ยอมเข้าเพราะโกรธบิดาเดินออกจากงานเลี้ยงล้าแขกเพื่อไปเชิญลูกคนโตกลับเข้ามาบิดาคือฝ่ายริเริ่มที่จะเรียกบุตรทั้งสองให้เข้ามาในบ้านมันมีการลงหายแบบฟาริสีและมีการลงหายแบบคนบาปทั้งสองคนนี้ลงหายทั้งคู่ไม่ได้เข้าบ้านของพ่อทั้งคู่แต่พ่อริเริ่มมีความรักและมีความหวังว่าลูกทั้งสองคนจะกลับมา
เราอาจจะเห็นพระเยซูตำหนิวิญญาณของฟาริสีหลายครั้งแต่ในอุปมานี้พระเยซูสะท้อนความรักที่พระองค์มีต่อฟาริสีเช่นกันพระองค์รักเขาและมีความหวังว่าพวกเขาจะกลับมาเช่นเดียวกันเราไม่เห็นบทสนทนาที่บิดาตำหนิบุตรทั้งสองคนนี้เลยบิดามีแต่แสดงความรักปลอบใจและสะท้อนความจริงให้ลูกทั้งสองเข้าใจวิงวอนให้เขากลับเข้ามาสู่บ้านพระเจ้าเป็นบิดาแบบนั้นที่ต้องการให้ทุกท่านได้กลับเข้ามาสู่ความรักพระเจ้าไม่ว่าคุณจะหลงหายแบบคนบาปหรือคุณจะหลงหายแบบฟาริสีสะดุดคนอื่นตัดสินคนอื่นไม่ว่าคุณจะหลงหายแบบไหนความรักพระบิดามีเพื่อเรียกให้คุณกลับมาสู่บ้านของพระบิดาเสมอประโยคที่บิดาพูดกับบุคคลโตน่าสนใจนะครับจะช่วยให้คำเทศน์นี้สมดุลขึ้นพี่น้องลองดูในข้อ31ถึง32ต้องอ่านไปด้วยกันนะครับบิดาจึงตอบว่าลูกเอ๋ยลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลาสิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้วสิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้วความกลัวของลูกคนโตที่ว่าลูกคนเล็กเข้ามาจะต้องมาหารแบ่งมรดกอีกส่วนแบ่งมรดกของฉันจะน้อยลงบิดาตอบว่าของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นว่าทรัพย์สินของบิดานั้นก็เป็นของลูกคนโตนี่แหละลูกคนเล็กเขาได้ส่วนของเขาและเขาหมดไปแล้วแน่นอนขณะพ่อมีชีวิตอยู่เขาควรได้รับการดูแลในฐานะของลูกคนหนึ่งและพ่อจะหาวิธีการให้เขาอยู่ได้แม้พ่อไม่อยู่แต่พ่อคนนี้บอกว่าพูดถึงการจ่ายราคาเพราะบาปที่ลูกคนเล็กได้ทำลงไปพ่อกำลังบอกว่าบาปมีราคาต้องจ่ายแต่การอภัยนั้นไม่คิดมูลค่าลูกคนเล็กต้องจ่ายราคาเพราะบาปของเขาแต่การให้อภัยของพ่อนั้นไม่คิดมูลค่ามันไม่มีเงื่อนไขเมื่อคุณทำผิดพระเจ้าให้อภัยพระเจ้าทรงรักแต่ความผิดที่คุณทำบางอย่างเมื่อคุณไปทำกับคนคุณก็ต้องรับผิดชอบความผิดนั้นแต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ทรงให้อภัยเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สมดุลมากพระองค์บอกว่าเราก็ต้องรับผิดชอบกับผลการกระทำของเราบาปมีราคาต้องจ่ายแต่การอภัยนั้นไม่คิดมูลค่าพระเจ้าทรงรักไม่ว่าลูกคนเล็กจะผิดอย่างไรเขาจ่ายราคามาแล้วมากแค่ไหนแต่เมื่อหันกลับมาบ้านเมื่อกลับใจเขาจะต้องได้รับการต้อนรับเสมอเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้พระกิตติคุณพระเจ้าถูกได้สื่อสารผ่านเรื่องบุตรคนโตและบุตรคนเล็กนี้มันคือเรื่องการกลับใจการให้อภัยและการคืนดีใน2โครินธ์บทที่5ข้อ19พระเจ้าให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์ไม่ทรงถือโทษในความบาปผิดของเขาและมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราทุกคนประกาศพระเจ้ายกโทษให้อภัยเราจึงไม่ได้อยู่ในที่นั่งพระเจ้าที่จะไปพิพากษากล่าวโทษกันและกันอีกแล้วทีมเคลเลอร์บอกว่าพระกิตติคุณของพระเยซูไม่ใช่ศาสนาหรือการไม่นับถือศาสนาไม่ใช่มีศีลธรรมหรือไร้ศีลธรรมไม่ใช่ศีลธรรมนิยมหรือสัมผัสนิยมไม่ใช่อนุรักษ์นิยมหรือเสรีนิยมทั้งยังไม่ใช่สิ่งที่อยู่กลางระหว่างสองขั้วนี้อีกด้วยแต่เป็นสิ่งอื่นโดยสิ้นเชิงในมุมมองของพระกิตติคุณทุกคนผิดแต่ทุกคนก็ได้รับความรักและทุกคนถูกเรียกให้ตระหนักเรื่องนี้และเปลี่ยนแปลงตนเองพระกิตติคุณไม่ได้มีประโยชน์ในวันที่คุณรับเชื่อพระกิตติคุณไม่ได้เป็นแค่เฉพาะตัวผ่านทางไปสวรรค์และจบเพียงแค่นั้นแต่พระกิตติคุณจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเราทุกวันที่เราจะมองข้อผิดพลาดของตัวเองมองข้อผิดพลาดของคนอื่นด้วยมุมมองแบบเดียวกับที่พระเยซูทรงมองดูมันและเมื่อเราเข้าใจพระกิตติคุณเปลี่ยนความคิดตามพระกิตติคุณและใช้ชีวิตทุกวันด้วยพระกิตติคุณชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงวันนี้พ่อคนนี้กำลังทำงานในหัวใจของลูกทุกคนด้วยวิธีการที่หลากหลายหากคุณกำลังหลงทางแบบลูกคนเล็กด้วยบาปหรือหากคุณกำลังหลงทางแบบลูกคนโตด้วยการตัดสินหรือกล่าวโทษวันนี้พ่อคนนี้ออกมาจากบ้านเพื่อมาตามหาลูกทุกคน
ให้กลับบ้านของพ่อไม่ใช่คุณที่ริเริ่มหาพระเจ้าแต่วันนี้ถ้าคุณกำลังฟังคำเทศวันนี้แล้วมาถึงจุดตรงนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าได้เริ่มต้นบางสิ่งแล้วในหัวใจของคุณขอให้คุณได้สงบใจของคุณเปิดใจของคุณที่จะได้เข้ามาอธิษฐานและแสวงหาพระบิดาแสวงหาพระเจ้าผู้ทรงเดินมาเพื่อเรียกคุณอธิษฐานบอกกับพระเจ้าสิครับถึงความตั้งใจของคุณความรู้สึกของคุณในประสบการณ์ที่คุณกำลังได้รับจากพระเจ้าในเวลานี้บางท่านตัวนั่งอยู่ในโบสถ์ท่านดูแอคทีฟอยู่ในคริสตจักรแต่ลึกข้างในใจเต็มไปด้วยความขมขื่นโกรธบางคนรู้สึกถึงความไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นท่านอยู่ใกล้พ่อแต่ว่าเต็มไปด้วยความโกรธเกลี้ยวลากขมขื่นถ้าเป็นเราเราจะไม่ทำแบบนี้และความขมขื่นนั้นได้ค่อยๆสร้างคำวิจารณ์คำบ่นและพลากสันติสุขจากการอยู่ในบ้านของบิดาไปเสียท่านอาจเป็นเหมือนบุตรคนโตในครอบครัวของตัวเองกับคู่สมรสของตัวเองรับไม่ได้กับสิ่งที่คนคนนั้นกำลังทำมันทำร้ายและกัดกินจิตวิญญาณของท่านและพลากสันติสุขความสดใหม่ที่ท่านเคยมีเหมือนในวันแรกอธิษฐานสิครับเราทุกคนทำผิดและเราทุกคนก็สมควรที่จะรับการยกโทษและถ้าหากบางท่านเป็นเหมือนลูกคนเล็กที่ผ่านมาท่านห่างจากบ้านของพระเจ้าเพราะท่านอยากใช้ชีวิตตามใจตัวเองทุกอย่างมีราคาและการใช้ชีวิตแบบนี้จะมีราคาที่ท่านต้องจ่ายเช่นกันเพียงแต่ในความสนุกของปัจจุบันมันอาจจะทำให้ท่านประมาทสำหรับราคาที่ต้องจ่ายถ้าเดินไปในเส้นทางแบบนี้ต่อวันนี้ในความรักพระเจ้าไม่มีการปักปล้ำประตูบ้านของพระเจ้าเปิดเสมอเพื่อจะต้อนรับท่านหันหลังกลับมาบาปไม่ใช่เพียงลิสต์รายการกระทำความผิดแต่รากลึกของมันคือการหนีจากพระเจ้ากลับสิครับกลับหลังหันกลับมาสู่บ้านของพระเจ้าให้พระเจ้านั่งที่บัลลังก์ในใจพระเจ้าเรียกท่านผมอยากอธิษฐานเฉพาะเจาะจงเพื่อคนในกลุ่มหนึ่งคือในครอบครัวผมเชื่อว่าจะมีบางครอบครัวที่ท่านกำลังรู้สึกกับคู่สมรสตัวเองด้วยใจที่ตัดสินด้วยใจที่ไม่พอใจอย่างรุนแรงท่านอาจไม่รู้ว่าเขาต้องต่อสู้อะไรบ้างท่านอาจไม่รู้ว่าเขาพยายามมากแค่ไหนและท่านอาจไม่รู้ว่าถ้าท่านอยู่ในที่เดียวกับเขาท่านจะตอบสนองแบบเดียวกับเขาหรือเปล่าเมื่อเห็นช่องว่างอย่าทำลายกันแต่ให้เติมเต็มกันวันนี้เราเป็นคนเดียวกันขอให้เราเติมเต็มซึ่งกันและกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดเมตตาถ้าท่านอยู่หน้าจอกับคู่สมรสของท่านกับลูกของท่านกับพ่อแม่ของท่านผมอยากให้เราอธิษฐานจับมือในครอบครัวของเราอธิษฐานที่ความรักของพระเจ้าจะเข้ามาลบล้างความผิด
บาปมีราคาต้องจ่ายแต่การให้อภัยนั้นไม่มีมูลค่าไม่คิดมูลค่าวันนี้เราอยากจะเป็นครอบครัวที่เสริมสร้างกันอยากเป็นเหมือนกับอาคารที่ถูกสร้างให้สวยงามอยากเป็นครอบครัวที่มีความสุขขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดเมตตาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับในวันนี้ขอให้เรื่องของบุตรคนโตและบุตรคนเล็กและบิดาจะทำให้หัวใจของเราได้ยึดมั่นอยู่ในพระกิตติคุณสำหรับการดำเนินชีวิตตลอดไปอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนผมอยากจะทิ้งคำถามเพื่อการอภิปรายไว้ให้กับพี่น้องในช่วงสุดท้ายนี้นะว่ามีมุมมองด้านใดบ้างเกี่ยวกับคำอุปมานี้ที่พี่น้องได้รับการแตะต้องใจนะและพี่น้องอยากปรับเปลี่ยนท่าทีภายในของตนเองอย่างไรหลังจากได้ฟังคำอุปมานี้ของพระเยซูท่านสามารถจะแชร์กันในกลุ่มแคร์ของท่านในบ้านของท่านเพื่อเราจะได้เป็นผู้พูดและนำพระวจนะไปประยุกต์ใช้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ